мною принято решение. เมื่อนาโต้ขยายฐานภัยคุกคามจ่อคอหอยรัสเซียสถานการณ์จะเลวร้ายลงขนาดไหนคือ белые пушистые, а кто агрессивный? Ну уж только не мы агрессивные. Если уж не пушистые, но во всяком случае такие весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов. Ребята, давайте жить дружно. ปีนี้เพียงแค่ปีเดียวนะคะนาโต้จะมีสมาชิกใหม่ถึง2ประเทศด้วยกันค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นการขยายไปสู่ประตูบ้านของรัสเซียเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นสิ่งที่รัสเซียพยายามที่จะหลีกเลี่ยงและเรียกร้องไม่ให้มันเกิดขึ้นมาโดยตลอดนาโต้ขยายปีกเนี่ยคือมันก็เป็นเขาเรียกว่าภัยคุกคามที่อันดับต้นๆเลยของรัสเซียนะคะคือไม่ใช่เพิ่งเกิดในช่วงนี้แต่ว่ามันถือเป็นภัยคุกคามตั้งแต่ยุคเอาเป็นว่าก่อนที่จะมีการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแล้วก็ในยุคหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตคือเป็นภัยคุกคามมาตลอดเพียงแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าสถานะของรัสเซียในตอนนั้นน่ะมีพลังในการโต้กลับมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าให้เรามองในจุดอย่างเช่นในทศวรรษที่90อย่างเงี้ยไอสภาวะของการถูกคุกคามโดยนาโต้ที่เข้ามาประชิดในเรื่องของยุโรปตะวันออกที่เป็นอดีตอิทธิพลนะคะของสหภาพโซเวียตเดิมอ่ะมันก็เป็นภัยคุกคามมากเช่นกันแต่ด้วยความที่ในช่วงเวลานั้นนะคะในช่วงทศวรรษที่90เนี่ยคือรัสเซียยังอ่อนแอมากนะคะคือไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะมาโต้กลับทั้งด้วยตนเองหรือทั้งด้วยการหาพันธมิตรอื่นๆนะคะแต่ถ้าเทียบกับตอนนี้เราจะเห็นว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่านาโต้เองในช่วงทศวรรษที่90ก็แสวงหาพันธมิตรที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเช่นเดียวกันในแถบยุโรปตะวันออกแต่ตอนนี้เป้าหมายมันก็คือการที่เราพูดถึงยูเครนเป็นตัวแสดงที่ต้องการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโต้ซึ่งการที่นาโต้อาจจะมีโอกาสที่จะเข้ามาแสดงอิทธิพลเหนือเขาเรียกว่าดินแดนที่เคยเป็นใต้อิทธิพลของรัสเซียมาก่อนในสมัยโซเวียตเนี่ยมันก็ถือเป็นภัยคุกคามทั้งนั้นค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้รัสเซียอาจจะมีความพร้อมที่มากขึ้นในเรื่องของการตอบโต้นาโต้ฟินแลนด์ได้เข้าเป็นชาติสมาชิกลำดับที่31ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งกระบวนการขอเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์ใช้เวลาไม่ถึง1ปีนับว่าเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของนาโต้และฟินแลนด์ก็กลายเป็นชาติที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียมากถึง 1,300 กิโลเมตรมากที่สุดในบรรดาชาติสมาชิกอื่นๆส่วนสวีเดนกำลังรอเพียงแค่ฮังการีให้สัตยาบันเท่านั้นก็จะกลายเป็นสมาชิกลำดับที่32ขององค์การแห่งนี้ทั้ง2ชาติที่ผ่านมาแสดงความเป็นกลางทางการทหารมาตลอดในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถทนต่อบรรยากาศที่คุกกรุ่นจากปฏิบัติการทางการทหารของรัสเซียต่อยูเครนในช่วงเกือบ2ปีเต็มที่ผ่านมานี้ได้คือจริงๆเนี่ยเหตุการณ์เรื่องของกรณีของสวีเดนและฟินแลนด์เนี่ยมันเลยจุดของความกังวลมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนที่ฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเนี่ยประกาศตัวที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ตอนนั้นนะครับตอนนั้นรัสเซียก็ไม่พอใจมากๆแล้วแหละทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดมันเป็นในเรื่องของทางกฎหมายที่การทำอย่างเป็นทางการในการเป็นสมาชิกนาโต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารัสเซียกังวลไหมก็กังวลเหมือนที่เคยพูดมาแต่จะกังวลมากกว่านี้ก็กรณีที่สมมุติว่ามีการตั้งฐานอาวุธหรือว่าที่เป็นระบบป้องกันขีปนาวุธของรัสเซียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรัสเซียจะกังวลมากยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีของประเทศกลุ่มประเทศบอลติกลิทัวเนียและเอสโตเนียเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยรัสเซียก็กังวลแหละแต่ก็ไม่ได้กังวลมากนะครับแต่ตอนหลังที่รัสเซียไม่พอใจมากๆก็คือนาโต้ได้มีการเอากองกำลังทางการอาหารนะครับแล้วก็เอาเรื่องของระบบป้องกันขีปนาวุธเนี่ยมาติดตั้งอยู่ที่กลุ่มประเทศบอลติกเหล่านี้นั่นหมายความว่าเป็นการเหมือนกับปิดล้อมแล้วก็กักขังรัสเซียไว้ครับทีนี้เนี่ยกรณีเดียวกันถ้ากรณีของสวีเดนกับฟินแลนด์เนี่ยเมื่อเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยยุทธวิธีหรือทางการอาหารทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะทำแบบเดียวกับที่เคยทำกับกลุ่มประเทศบอลติกนะครับอันนี้ก็จะทำใ
ให้รัสเซียก็มีความกังวลแล้วก็อาจจะอีกเป็นอีกชนวนหนึ่งหรือเป็นเหตุผลหนึ่งที่นำไปสู่ความตึงเครียดในอนาคตได้ครับสหรัฐและประเทศต่างๆในยุโรปรวม12ประเทศได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การนาโต้ขึ้นเมื่อปี1949ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อตั้งพันธมิตรทางการทหารสำหรับการถ่วงดุลอำนาจฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือสหภาพโซเวียตในช่วงเวลานั้นโดยมีหลักการที่สำคัญในมาตรา5ก็คือหากสมาชิกชาติใดถูกโจมตีนั่นหมายถึงนาโต้ทั้งหมดถูกโจมตีโจเซฟสตาลินนายกรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียตในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ชาติในยุโรปตะวันออกส่วนใหญ่กลายเป็นคอมมิวนิสต์เพื่อหวังจะใช้เป็นเขตกันชนป้องกันโซเวียตจากการถูกโจมตีซึ่งชาติเล็กๆในยุโรปตะวันออกที่หวั่นกลัวอิทธิพลของโซเวียตจึงตบเท้าเข้าร่วมกับนาโต้มากขึ้นเรื่อยๆที่เกิดสงครามนะทุกวันเนี่ยค่ะหรือว่ารัสเซียเรียกปฏิบัติการทางทหารเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ยูเครนเนี่ยมีความพยายามที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้นะคะและการที่ด้วยยูเครนในทางภูมิรัฐศาสตร์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็ได้ที่ประชิดกับรัสเซียเลยทางรัสเซียเองก็จะอ้างในแง่ของความเป็นเชื้อชาติที่มีความผูกพันอย่างเช่นชุมชนหรือประชาชนที่พูดภาษารัสเซียหรือว่ามีความเป็นมาที่เป็นคนรัสเซียมาก่อนแล้วพยพมาอยู่ในดินแดนแถบนี้อย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่ทำให้รัสเซียเองเนี่ยมีการอ้างถึงสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาครอบครองดินแดนพวกนี้แล้วพอผนวกกับเรื่องเกี่ยวกับการความรู้สึกถูกคุกคามโดยนาโต้ที่จะเข้ามาในอนาคตสมมุติว่าถ้าเกิดมีการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้นาโต้มาประชิดบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่รัสเซียยอมไม่ได้ในเรื่องของความมั่นคงนะคะแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของนาโต้จะมีขึ้นเพื่อคานอำนาจสหภาพโซเวียตในเวลานั้นแต่เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลงเมื่อปี1991นาโต้กลับไม่ได้ยุบโครงสร้างทางการทหารของตนแต่กลับสยายปีกด้วยการเปิดรับสมาชิกใหม่มากกว่า10ประเทศและขยายดินแดนเข้าใกล้กับรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆและการขยายตัวขององค์การนาโต้นี่เองนะคะที่เป็นต้นเหตุสำคัญค่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียนั้นดูเหมือนจะไม่มีวันดีได้อย่างจริงจังสักทีนะคะในขณะที่มีคำถามสำคัญตามมาก็คือการที่นาโต้ขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยจะสามารถรับประกันความมั่นคงของทั้งสมาชิกเก่าหรือว่าสมาชิกใหม่ที่เข้ามาได้จริงหรือไม่ในมุมมองของรัสเซียแล้วยุทธศาสตร์ด้านการขยายตัวไปสู่ตะวันออกของนาโต้โดยที่ประเทศที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตค่อยๆถูกดึงเข้าไปรวมกับนาโต้นั้นจึงปฏิเสธได้ยากหากรัสเซียจะมองว่านี่คือการที่รัฐบาลของสหรัฐขยายอิทธิพลทางการทหารเข้าครอบคลุมประเทศต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆโดยการอ้างความมั่นคงเป็นหลักที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวโทษชาติตะวันตกที่ทำให้สงครามในยูเครนเริ่มต้นขึ้นผู้นำรัสเซียเคยกล่าวเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนว่านาโต้ได้วางกองกำลังไว้ด่านหน้าติดกับพรมแดนของเราและการขยายตัวของนาโต้แสดงให้เห็นถึงการยั่วยุอย่างรุนแรงที่จะเป็นการลดระดับความเชื่อใจกันและเรามีสิทธิ์ที่จะถามว่าคุณขยายตัวมีจุดประสงค์เพื่อใครกันแน่ Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Но вы не выполнили своих обещаний. Да, это не прописанные обещания, это устные были заявления, в том числе со стороны НАТО. Но вы это ничего не сделали. Было две волны расширения, и военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам. Разве мы не должны на это реагировать?และท้ายที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับสมการที่ว่าถ้าหากว่ายูเครนไม่มั่นคงชาติยุโรปก็ไม่มั่นคงและถ้าชาติยุโรปไม่มั่นคงสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่มั่นคงด้วยเช่นเดียวกันหรืออีกหนึ่งสมการก็คือว่ารัสเซียจะไม่ก้าวร้าวถ้าหากว่าชาติตะวันตกไม่ก้าวร้าวก่อนนั่นเองค่ะแล้วเมื่อฟังแบบนี้แล้วเนี่ยรัสเซียไม่ยอมอยู่แล้วแหละที่จะให้ยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโต้ยังไงก็ต้องขัดขวางทางวิธีทางอยู่แล้วแล้วมันมีโอกาสไหมคะที่นาโต้จะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกอะคะอาจารย์น่าจะค่อนข้างยากอยู่นะคะถ้าเราพิจารณาในอนาคตอันใกล้เรื่องมาจากว่าถ้าเราพูดเอาจริงๆคือภาษาบ้านๆเนี่ยตอนนี้คือถ้าเราพิจารณาสถานะของยูเครนเนี่ยยูเครนน่าจะสร้างภาระให้นาโต้แล้วก็ EU อย่างมากเลยส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้คิดว่าอย่างแล้วก็คงต้องใช้เวลาอีกยาวนานนะครับเพราะว่าเราต้องมองสองมุมนะครับมุมแรกในเรื่องของความพร้อมของยูเครนเองเนี่ย
การเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยมันมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะซึ่งสถานะของยูเครนตอนนี้เนี่ยมันไปถึงจุดนั้นยากนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือในเรื่องของข้อบังคับที่มันจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งก็คือถ้าสมมติว่ายูเครนเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยมันก็จะเข้าไปกับกฎบัตรของนาโต้อีกว่าถ้าประเทศหนึ่งประเทศใดถูกบุกรุกมันก็จะหมายถึงว่านาโต้ทั้งหมดถูกบุกรุกด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าก็จะถูกกดดันซึ่งตะวันตกเองตอนนี้ก็ไม่อยากจะให้มันลุกลามใหญ่โตเพราะแค่นี้ก็เหนื่อยกันทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับ